บริษัท X Spring Capital จำกัดมหาชนร่วมกับบริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนเผยตัวอย่างแรกของภาพยนตร์ The Upranked อาชญาเกมผลงานกำกับโดยเต้นกันกันจารึกและโอ๊ตวทัญญูอิงคาวิวัฒน์ที่ร่วมการถ่ายทอดเรื่องราวอีกมุมหนึ่งที่เกิดขึ้นจริงในวงการเกมปัจจุบันมาเล่าผ่านรูปแบบภาพยนตร์เป็นครั้งแรกเมื่อฝีมือการเล่นไม่ใช่ทุกอย่างแต่แร้งคือตัวกำหนดคุณค่าของเกมเมอร์เหล่าผู้เล่นหัวใสจึงอาศัยช่องโหว่ของเกมในการปั๊มแร้งสร้างรายได้แต่ยิ่งทำมากเม็ดเงินมหาศาลที่หลั่งไหลเข้ามากลับสร้างความโลภขึ้นปั่นป่วนจิตใจของพวกเขา The Upranked อาชญาเกมเป็นภาพยนตร์แนวทริลเลอร์ดราม่าที่ได้กลุ่มนักแสดงรุ่นใหม่หน้าจับตาของยุคนี้มารับบทนำเริ่มด้วยกิตทรีแมนดาวกฤตจิรพัฒนานุวงศ์มารับหน้าที่นักแสดงนำเป็นครั้งแรกกับบทบาทของคนธรรมดาที่มีฝีมือเล่นเกมขั้นเทพเอมภูมิพัฒน์ถาวรสิรินักแสดงรุ่นใหม่ที่มีฝีมือการแสดงไม่ธรรมดากับบทบาทหัวหน้าทีมปั๊มแร้งจอมวางแผนแจ็คกิตติศักดิ์ปฐมบูรณากับบทบาทอดีตนักเล่นเกมระดับโปรเพลเยอร์ที่มาเอาดีทางด้านปั๊มแร้งและมีนสุดารัตน์พุงสิริกับบทสาวเกมแคสเตอร์สุดมั่นนอกจากนี้ยังมีนักแสดงรุ่นใหญ่ดูสัญญาคุณากรที่กลับมารับงานแสดงภาพยนตร์อีกครั้งในรอบ25ปีและเฟิร์สสล็อตแมชชีนคารินยวัฒน์ดูโรงจินตการที่สลัดคาบนักร้องสุดครูต้องมารับบทมาเฟียสุดโหดในการแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกของเขาจริงๆแล้วตัวผมเองที่อย่างที่บอกครับผมเล่นเกมแล้วผมก็อยู่ในวงการอีสปอร์ตมาหลายปีอยู่ก็เลยแล้วก็จริงๆแล้วก็เป็นคนทำภาพยนตร์ด้วยก็เลยรู้สึกว่า2เรื่องนี้มันน่าสนใจแล้วมันน่าจะมีมุมมองอื่นๆแล้วนำมาเล่าได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยรวมเข้าด้วยกันท้าทายมันคือทำยังไงให้คนที่ไม่รู้จักเกมแล้วดูภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วเข้าใจซึ่งผมคิดว่าเราได้สำเร็จจุดนั้นแล้วด้วยครับจริงมันก็ถือว่าเป็นการความท้าทายที่เลือกเอาประเด็นของเกมและอันนี้เป็นประเด็นภายในเกมด้วยซ้ำนะครับที่แบบเป็นด้านเทาๆของเกมที่คนถ้าไม่เล่นเกมเขาก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นมันมีอาชญาเกมนี้เกิดขึ้นซึ่งเราก็ตั้งใจจะตีแผ่ออกมาให้คนทั่วไปได้รู้แล้วก็ได้เห็นว่าเกมจริงๆอ่ะมันก็ผลักดันขับเคลื่อนเยาวชนขับเคลื่อนวัยรุ่นซึ่งก็เลยอยากให้ทุกคนอ่ะให้ความสำคัญในเรื่องของเกมด้วยครับคือผมว่าตัวเกมอ่ะของมันอ่ะอยู่ของมันเฉยๆแต่ตัวคนหรือเขาเรียกว่าตัวละครหรือตัวคนเองอ่ะที่ไปทำให้เกมมันดูไม่ดีเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต่อให้เกมมันเป็นยังไงอ่ะแต่จริงๆแล้วมนุษย์ต้องมีศีลธรรมต้องรู้ว่าอะไรผิดชอบชั่วดีไม่ใช่ว่าเล่นเกมแล้วเป็นคนไม่ดีนะแต่มันเป็นลอจิกที่คิดมาแล้วอะไรเงี้ยครับน่าจะเป็นเรื่องที่สไตล์ด้วยแล้วก็เรื่องที่ผมว่ามันเป็น coming of age ที่คนไม่ค่อยรู้เป็นเรื่องที่มันอาจจะเป็นจุดเล็กๆในสังคมอ่ะแต่มันสำคัญนะแล้วเม็ดเงินมันมูลค่ามหาศาลแล้วก็แน่นอนมันได้ข้อคิดทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กแล้วก็ทุกๆคนที่ดูได้ความบันเทิงด้วยเพราะฉะนั้นผมว่ามันน่าจะครบรสชาติครับแล้วซึ่งเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของเกี่ยวกับเอาเกมมาเป็นอิลิเมนต์ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วอ่ะมันสามารถเอาไปอะแดปต์กับชีวิตประจำวันของแต่ละคนได้ไม่ว่าคุณจะทำชีพอะไรหรืออะไรมันคือของศิลธรรมเรื่องของทุกๆอย่างที่มันสามารถอะแดปต์ได้หมดครับผมว่ามันมีความเป็นแบบ global content เนาะใช่แล้วเรื่องมิตรภาพของเพื่อนอะไรพวกนี้ด้วยก็มีการแคสติ้งหลายคนนะครับในการตัวนักคัดเลือกตัวแสดงของแต่ละคนรวมถึงทั้งคุณกิตติ์ เมนดาวด้วยครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเรามาลงตัวกันที่นักแสดงชุดนี้ด้วยเห็นแต่ละคนความสามารถเขาความแตกต่างในคาแรคเตอร์ที่มันตรงกับสิ่งที่เราต้องการอยู่แล้วด้วยครับแล้วพอพวกเขามายืนอยู่ด้วยกันเคมีของทั้ง4คนเนี้ยค่อนข้างลงตัวและดีมากครับซึ่งผมว่าถ้าเกิดขาดตัวหลัก4ตัวนี้ไปอ่ะมันก็คงอาจจะไม่ใช่เดียบแรงที่ออกมาในทุกวันนี้ก็ได้ครับในเรื่องนักบทเป็นพีทครับพีทก็คาแรคเตอร์จะเป็นคนบ้าบิ่นครับเป็นคนแบบหยาบโลนอะไรเงี้ยทำอะไรไม่ค่อยคิดก็จะเป็นเหมือนมนุษย์คนนึงครับที่บ้าพลังอะไรเงี้ยมีเอเนอร์จี้ที่สูงใช่ครับนั่นแหละครับผมอันนั้นคือตัวละครของพีทครับที่ผมก็ผมรับบทเป็นแชมป์ครับก็
เป็นตัวละครที่เป็นอีกตัวนึงแล้วกันตัวละครลับที่มาขับเคลื่อนบางอย่างให้กับแก๊งเนี้ยก็ไปคงไปกดดันอะไรเขาแหละก็รอไปดูในโรงภาพยนตร์ครับก็เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกแล้วก็รู้สึกว่าการทำงานเรื่องแรกก็ประทับใจกับทีมงานผู้กำกับแล้วก็น้องๆนักแสดงนะครับก็สนุกดีสำหรับผมตัวทอยเนี่ยจะเป็นสตรีมเมอร์ที่อยู่ในกลุ่มแล้วก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีปมชีวิตของตัวเองอยู่แล้วมีเบื้องหลังแล้วก็จนสุดท้ายแล้วเนี่ยบอกไม่ได้เนาะว่าจะเป็นยังไงโอเคแต่คนเป็นคนมีปมค่ะเป็นคนหนีปัญหาเรื่อยๆประมาณนั้นค่ะเป็นค่อนข้างเป็นตัวละครที่จะวางแผนเป็นมาสเตอร์มายด์เป็นขี้วางแผนแล้วก็จะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีใครรู้ว่าเขาจริงๆเขาคิดอะไรอยู่กันแน่แต่ว่าเหมือนจะเป็นเหมือนตัวละครทอยครับที่มีบาดแผลในอดีตแต่ว่าวิธีการดีลกับบาดแผลนั้นก็จะแตกต่างตัวละครทอยอยากฝากว่ามันน่าจะเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกของภาพยนตร์นะครับที่เราพยายามรวมทุกคนที่เป็นเกมเมอร์และแฟนภาพยนตร์มารอบพรีเมียร์ทั่วพร้อมกันทั่วประเทศนะครับก็ฝากให้ทุกคนติดตามแล้วก็รับชมซื้ออัพแรงแพ็คด้วยนะครับขอบคุณครับ